สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองเนี่ยได้เป็นไพ่ The Lover เกิดขึ้น The Lover แปลว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของการที่มีการผูกมัดผูกติดกันกับในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับหรือว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยในเรื่องของการที่อยากจะมีการช่วยเหลือการดูแลกันเกื้อกูลกันและกันนะครับหรือมันอาจจะมีในลักษณะของกัลยาณมิตรเข้ามาในเรื่องของการที่เราได้รับการส่งเสริมการสนับสนุนที่ดีจากบุคคลรอบข้างพูดง่ายๆตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นกับในเรื่องของการที่มีการดึงดูดนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะทำให้คนอื่นนั้นเห็นในเรื่องของศักยภาพตัวตนความสำเร็จสิ่งต่างๆที่เราอาจจะดูเหมือนกับมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับมีคนแบบเมตตาช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือมีกัลยาณมิตรต่างๆที่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้กับตัวคุณมากขึ้นอาจจะมีคู่คิดคู่การกระทำนะครับหรือมีบัดดี้ที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีคนแบบสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีเพราะมันมีไพ่ The Lover มาแปลว่าเราสามารถที่จะมีคนมาช่วยเหลือมาดูแลนะครับมาเทคแคร์กับตัวเราดีขึ้นนะแปลว่าเราทำอะไรก็มักจะได้รับความนิยมความสนใจนะครับกับในเรื่องของบุคคลอื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดูดีและเป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราทำอะไรมักจะมีคนสนใจแล้วก็มาแบบอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์อยากจะเป็นหุ้นส่วนอยากจะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวเราเองนั้นมีสิ่งดีๆที่เป็นทางแบบ positive มากขึ้นแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้ตัวคุณเองนะอาจจะมีในเรื่องของการงานที่อาจจะดูเหนื่อยนะครับดูหนักนิดนึงแต่มันก็มีโอกาสที่จะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีได้อย่างที่บอกไปว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกท้อบ้างในบางครั้งเพราะคุณอาจจะค่อนข้างดูจริงจังกับในเรื่องการงานนะครับมีไพ่แบบนี้คือ Seven of Wands Seven of Wands เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างดูแบบจริงจังเอาจริงเอาจังแล้วก็เหนื่อยกับเรื่องของการทำงานเหนื่อยในเรื่องของการที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่สิ่งต่างๆบางครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกที่หน่อยบ้างนะครับมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเราก็เหนื่อยนะเราก็ท้อนะเราทำทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกแบบทุกแบบแล้วเราเลยรู้สึกว่าแบบอยากมีใครสักคนหนึ่งอ่ะมาช่วยเหลือเราบ้างหรือมาแบ่งเบาภาระของเราบ้างนะก็มีไพ่ The Lover มาแสดงว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกที่มันดูมีความเนกาทีฟในช่วงหนึ่งอยู่พอสมควรแต่ก็จะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะครับหรือมีพาร์ทเนอร์นะครับมีหุ้นส่วนหรือว่ามีใครนะครับที่มาหรือกัลยาณมิตรบางคนก็จะมาช่วยเหลือเราได้นะครับทำให้เราสามารถปลดเปลื้องความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับเราอาจจะสามารถแก้ไขในเรื่องของภาวะจิตอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆของเราได้ดีขึ้นแต่มันก็จะสามารถไปในทิศทางที่ positive มากขึ้นเพราะไม่มีไพ่ใบนี้เลยนะครับ1ไม้มา1ไม้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าที่ต้องจัดการต้องทำต้องเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายมันมีความสำเร็จเข้ามาเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งหมายมาด้วยเราอาจจะมีแพชชั่นในการที่อยากจะรังสรรค์อยากจะทำนั่นทำนี่ให้เกิดความแบบสำเร็จหรือว่ามีการตอบรับตอบโจทย์นะครับกับในเรื่องของหลายๆสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกที่มีความสุขมีความรู้สึกที่มีความสมหวังมีความรู้สึกที่ทำให้เกิดแบบสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจข้างหน้านะครับที่ดีกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จนะมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งไม้มายังไงเราก็มีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นนะครับมีการแบบเหมือนทำแล้วมันได้ผลลัพธ์มันได้ผลดีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็มีการตอบรับอย่างที่บอกไปว่าใครก็ช่วยเหลือใครก็นิยมชมชอบใครก็ให้การสนับสนุนที่ดีขึ้นเพราะเราเองมีโอกาสที่ดีเข้ามาแล้วเพราะเราอาจจะแบบเหมือนพิสูจน์แล้วว่าตัวเราเองทำได้พิสูจน์แล้วว่าเราแบบเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า
เหมือนเพชรที่ถูกเจรไนอ่ะเนาะที่ทำให้เกิดแบบความมีเหลี่ยมมีคมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดความแล้วก็เจ็ดจรัสมีแสงใช่ไหมวับวับวับแบบนี้ครับมันเหมือนกับล่อที่ทำให้ทุกคนอ่ะมาสนใจเรานะครับมาเข้าหาเราหรือว่ามาเป็นพันธมิตรมาเป็นหุ้นส่วนแล้วก็มาช่วยเหลือมาสนับสนุนกับตัวเราก็เลยทำให้ทุกอย่างดูมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีความสำเร็จอะไรที่ทำให้เกิดความแบบสมบูรณ์ในสิ่งที่เราต้องการแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นให้เราพยายามมีแพชชั่นนะครับพยายามหาอินสปิเรชันหาแพชชั่นใหม่ๆให้มันเยอะๆเข้าไว้เราจะได้มีหนทางที่แบบเอาไว้เลือกอะครับว่าเราจะเลือกทางเดินไหนที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดเราจะได้มุ่งไปสู่ตรงนั้นให้ดีที่สุดนะครับและในช่วงเนี้ยบอกไว้เลยว่าตัวคุณเองนะครับยังได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยมีไพ่ใบนี้เลย The Hierophant เพราะว่าอะไรครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นราชาโชคเล็งลัคนาของชาวราศีตุลลัคนาตุลก็จะทำให้มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆที่แบบมีกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนแล้วนะครับแก้ไขปัญหาช่วยเราแล้วยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออีกนะแล้วก็มีเพื่อนพ้องที่ยังช่วยเหลือด้วยเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นมาจากเรือนสหัชชะด้วยแปลว่าญาติพี่น้องแปลว่าเพื่อนพ้องของเรานะครับกัลยาณมิตรก็ช่วยนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเห็นไหมครับดังนั้นบอกเลยว่าทุกคนค่อนข้างดูดีกับเรามากขึ้นนะครับเพศตรงข้ามก็ยังช่วยเราอีกเพราะว่าดาวราหูออกไปแล้วนะครับทำให้เพศตรงข้ามสามารถที่จะช่วยเหลือและก็สนับสนุนให้กับตัวคุณที่ดีด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างกำลังจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ปรับทิศทางนะครับที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นหลังจากที่ดาวราหูนั้นโคจรเล็งกับลัคนานานถึง1ปีครึ่งนะครับตอนนี้ดาวราหูตรงนั้นพบอลิไปแล้วนะครับทำให้พระหัสบดีนั้นได้ตำแหน่งที่ดีมากๆกับการเล็งลัคนาของคุณและเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นฟื้นกลับมานะมีโอกาสที่จะมีชัยชนะมีความสำเร็จที่ดีจากไพ่หนึ่งดาบเนาะหนึ่งดาบแปลว่าชัยชนะความสำเร็จแปลว่าสิ่งที่เราบุกบ่าฝ่าฟันนะครับมันจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบโจทย์ตอบรับในสิ่งที่เรานั้นแบบคาดหวังเอาไว้หรือเราอาจจะเคยหวังเอาไว้มันก็จะประสบความสำเร็จดีนะครับแล้วก็มีชัยชนะที่ดีในสิ่งที่คุณต้องการและคุณปรารถนานั่นเองนะครับอะไรที่คุณยังมองไม่เห็นในช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นเนกาทีฟนิดนึงเนาะกับในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราทำทุกอย่างแล้วแต่มันยังไม่ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่เราคิดไว้หรืออะไรยังไม่ตอบโจทย์ตอบรับในสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องพยายามอดทนนิดนึงเพราะบางครั้งอ่ะเราอาจจะแบบว่าต้องอดทนจนถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะบางครั้งอ่ะมันถึงจะมีอะไรดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวเราเองถ้าเราไม่ตกอยู่ในที่ที่ต่ำที่สุดมันก็จะยังไม่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวและดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าคนเราอ่ะถ้ายังไม่ถึงที่สุดจริงๆอ่ะมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีหนทางใหม่ที่ต้องเลือกเนาะแต่ยังไงเนี่ยในเดือนเนี่ยเขาบอกว่าเราจะสามารถ move on กับความคิดได้แล้วก็ทำให้ตัวเรานั้นมีความสำเร็จขึ้นมาได้ดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปคิดมากแล้วก็วิตกกังวลเพราะชัยชนะความสำเร็จยังเข้าข้างคุณชัยชนะความสำเร็จยังรอคุณอยู่จากหนึ่งดาบนะครับดังนั้นบอกเลยว่าการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะมีดอกมีผลเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างอินสไปเรชันใหม่ๆทำให้เรามีความสุขความสมหวังได้ถ้าตัวเราเองนะครับใช้ความอดทนความพยายามพิเคราะห์พิจารณานะครับตกผลึกให้มากแล้วตัวเราเองจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตแน่นอนทีเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยขึ้นมาหลายใบพอสมควรเลยนะครับแต่ที่เด่นหลักๆเลยคือคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างบริหารจัดการแล้วก็แอดวานซ์มากๆกับในเรื่องของการเงินนะครับและยิ่งมามี1เหรียญมาอีกเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ดาวเสาร์เนี่ยนะโคจรอยู่ในเรือนพันธุใช่ไหมครับมันเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วไปอยู่ในเรือนปุตตะก็หมายถึงว่าตัวคุณเองอาจจะมีการริเริ่มนะครับกับการสร้างเนื้อสร้างตัวการทำลงหลักปักฐานการซื้อบ้านการซื้อรถการซื้อคอนโดนะครับการซื้อหลักทรัพย์ในสิ่งก้อนใหญ่หรือจะขายก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าคิงถือเหรียญขึ้นมากับ1เหรียญเนี่ยแปลว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้หรือเงินก้อนโตบางครั้งเราอาจจะกู้เงินก้อนโตเนี่ยมาซื้อ
คอนโดนะครับผ่อนคอนโดผ่อนบ้านอะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นการสำหรับชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลหรือคุณอยากขายคุณก็จะขายได้นะครับคุณอยากซื้อคุณก็จะมีโอกาสซื้อได้แบบเนี้ยเป็นต้นเนาะหลังจากที่เราอาจจะดูแบบรอคอยมานานแล้วกับในเรื่องของการเงินบางครั้งการเงินอาจจะมีการติดขัดดูเหมือนไม่สมูทในอดีตเนาะหรืออาจจะมีอะไรที่เราต้องบาลานซ์สมดุลในเรื่องของการเงินในอดีตที่มันอาจจะดูแบบเหมือนเดือนชนเดือนบ้างหรืออาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่ต้องแบบจับจ่ายใช้สอยที่อาจจะดูเหมือนกับว่าบางครั้งก็พอบางครั้งก็ไม่พอบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็ตึงมือบ้างขาดมือบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเราก็อาจจะต้องแบบอดทนรอคอยนิดนึงแล้วเราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพราะ7เหรียญมายังไงเราก็มีโอกาสที่จะได้ดอกได้ผลนะครับจากสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นแล้วเนาะก็เลยกลายเป็น1เหรียญก็คือมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับแล้วก็มีคิงถือเหรียญคือการคิดการทำการบริหารการจัดการแล้วก็ได้รับการตอบโจทย์กับในเรื่องการเงินที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเลยบางคนอาจจะลงทุนทำธุรกิจใช่ไหมครับเราบุกบ่าฝ่าฟันจนมีโอกาสที่จะมีกำไรมากขึ้นนะครับการตอบโจทย์กับในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆนะมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับคืนมาที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะบางครั้งบางคนก็อาจจะค่อนข้างดูมืด8ด้านกับในเรื่องการเงินในช่วงแรกเพราะช่วงแรกอ่ะการเงินมันอาจจะดูติดขัดหรืออาจจะดูตึงมือบ้างในช่วงหนึ่งเหมือนกันเนาะดังนั้นก็บาลานซ์สมดุลในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีก่อนนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็จะเติบโตและพัฒนาเป็น1เหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญเราก็จะสามารถบริหารแล้วก็จัดการในเรื่องของการเงินได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้การเงินนั้นเติบโตและพัฒนาไปในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ปรารถนาได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ